คู่นี้พบกันมาแล้วครั้งล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเจอกันที่ประจวบครับเป็นทางด้านเพชรเชียงขวัญเนี่ยชนะคะแนนมาครับกรรมการอวยพรเขียวกุ้งเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับธนพุฒิรังรองอนุสรธนพัฒน์เสือแก้วพิจิตรคมคงนี่3ท่านให้คะแนนครับเจอมา1รอบแล้วครับน่าจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีทางด้านเพชรเชียงขวัญนี่ก็มาจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์แหละครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ชกมวยมา40ครั้งชนะ32แพ้8ปีนี้อายุ16ปีเท่านั้นครับมีคุณกนิษฐ์คุณทวีครับเป็นหัวหน้าคณะเข่าดุดันครับสำหรับทางด้านเพชรเชียงเพชรเมืองขวัญส่วนทางด้านก้านกล้วยครับมาจากคุณสุมาลนครพนมปีนี้อายุ16เท่ากันครับชกมา50ครั้งชนะ34แพ้15เสมอ1มีคุณสุมิตรภูวนาครับเป็นหัวหน้าคณะฝีมือครับสำหรับทางด้านก้านกล้วยเนี่ยมีแข้งขวาอาวุธเด็ดเลยประเภทแข้งหนักแข้งแรงครับคุณออสครับครับเปิดมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเลยครับแลกอาวุธกันทันทีวงในครับแลกเข่ากันเสียบซ้ายครับเป็นนักมวยที่รูปร่างสูงยาวด้วยกันครับมวยเข่าในก็ได้ครับทั้งคู่นี่ครับตีกันเป็นคนละที2ทีหน้าท้องใครไม่แข็งนี่มีโอกาสโอ้โหดูครับเสียบซ้ายแต่ละทีไม่ต้องดูกันเยอะครับขึ้นมานี่วัดกันไปเลยช่วงชกเนี่ยทางด้านก้านกล้วยได้เปรียบอยู่นะครับสวนหมัดเลยครับเล่นของแรงแต่หัววันอีกแล้วนี่ครับเป็นสีสันของมวยตู้เลยครับคุณน็อตขึ้นมาต้องสู้กันไม่ต้องดูชั้นดูเชิงให้เสียเวลาครับเตะขวาโต้มาเหมือนกันนะครับก้านกล้วยสั่งสมความแค้นมาเต็มกระเป๋าไฟที่แล้วแพ้มาไฟนี้นี่ต้องฟาดห่วงฟาดงาครับนี่ครับโอ้ยแข้งบินเลยครับทางด้านก้านกล้วยเล่นของแรงอีกแล้วฟันศอกขวาโอ้โหคู่นี้แกไปกดแขนมาแต่ปางใดดูสีหน้าของก้านกล้วยครับโอ้โหทำมึงพึ่งเลยนี่ครับเตะขวาเข้าไปเฮ้ยแพ้มาใช่ไหมนี่ครับฟันศอกเดินต่อยเลยครับอุ้ยโดนสวนมาเหมือนกันโหเร่งตั้งแต่ต้นเลยครับสำหรับทางด้านก้านกล้วยต้องเผื่อแรงเผื่อกำลังเอาไว้ไปปลายด้วยนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับนี่ยกแรกเท่านั้นนะครับโอ้โหแลกกันเลยครับดูครับเด้งตีขวาเด้งตีอีกทีนึงครับก้านกล้วยโอ้โหเด้งตีครับโอ้แกทำเป็นมวยยก4เลยครับครับโอ้ทีมงานสั่งเลยครับหมดยกที่1ดูภาพช้าๆชัดๆครับยกแรกโอ้โหเดินขู่กันเลยครับไม่ขู่ธรรมดาด้วยกาเอาหล่นเลยครับก้านกล้วยแค้นเหลือเกินดูครับชกมวยเหมือนโกรธใครมาครับนักมวยทั้งคู่ครับไปทะเลาะกับใครกันมาก็ไม่ทราบยกแรกเท่านั้นนี่แกแลกกันเลยเอาเลยครับมาดูยกที่2กันต่อครับเมื่อสักครู่นี้ยกแรกนะไม่เหมือนยก4ครับไม่ต้องดูกันเยอะคู่นี้ตัวเล็กๆครับ100ปอนด์16ปีเท่ากันคู่นี้กางเกงแดงเดียประจวบกางเกงน้ำเงินนครพนมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็ตามดูเอาครับการกล้วยยังเดินเหมือนเดิมทางด้านเพชรเมืองขวัญก็ยังชกในเกมตั้งรับนะครับดักเน้นๆดักเนื้อๆไม่พยายามจะไม่แลกปะทะด้วยครับจับได้สวนหมัดเอาวงในโดนหักลงไปจังหวะนี้ขาอ่อนไปหน่อยครับเอาละครับการกล้วยเดินหวังจะมาแก้แค้นเต็มที่ครับไฟล่าสุดแพ้มาต่อยขวาเข้าไปต่อยังไม่ถึงนี่ครับมีฟันศอกด้วยแข้งขวาหลุดครับทางด้านเพชรเมืองขวัญเป็นมวยเล็กๆที่ออกอาวุธกันคล่องแคล่วว่องไวทีเดียวครับคู่นี้เอาประกบในล็อกลายกันล็อกแล้วตีเด้งขวาคืนมาคลิกได้ยังไม่ถนัดครับยังปอกแปะปอกแปะอยู่ยัดข่าวซ้ายนี่ครับยังแลกวงในกันอยู่จังหวะนี้แต่ยังเสียบไม่ค่อยแรงนะครับครับยังไม่ถนัดครับ
ยังตีกันเบาๆอยู่เสียบแบบนี้นี่เอาอาการนิดเดียวไม่ได้เสียบเอาเป็นเอาตายครับเตะซ้ายหลุดมีหมัดชุดด้วยครับทางด้านจันกล้วยโอ้เตรียมมาเยอะครับว่าแต่ทีมงานของประเภทไข่แก้วนี่แก้เกมมาให้ทางด้านเพชรเมืองขวัญเนี่ยมารับครับรับมาหล่อโต้ครับโอ้เริ่มเด้งมาแล้วเด้งขวาเสียบซ้ายเด้งอีกทีนึงแต่ดูการกล้วยยังได้เรื่อยๆครับแต่ทางด้านเพชรเมืองขวัญนี่แกก็เสียบมาตลอดนะครับเสียบมาเป็นชุดครับตอนนี้ลำตัวของทางด้านการกล้วยนี่แดงไปหมดแล้วครับโอ้โหหมดยกที่3หมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันยกที่3มาดูครับผลงานครับของทั้งคู่ส่วนใหญ่ในวงในทีมเข้าไปจึกนี่ครับอีกจึกหนึ่งยกที่2นี่แลกวงในกันซะเป็นส่วนใหญ่นะจังหวะการตีเข่าครับนักมวยทั้งคู่ก็ทำได้ดีเหมือนกันครับวันนี้มวยสนุกครับเอาละครับอยากให้แฟนหมัดมวยครับขอให้ติดตามครับศึก SBM เจ้ามวยไทยเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับ 11 นาฬิกาครับแฟนหมัดมวยอย่าพลาดมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานครับแต่ก่อนที่มวยจะทำการถ่ายสดเวลา 11 โมงตรงก็มีรายการมวยก่อนด้วยใช่แล้วครับนะครับ 10 โมงตรงนะครับรายการมวยไทยรายวันครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดูเนื้อตัวหน่อยครับแล้วที่พิเศษกว่าที่อื่นนะหลังจากจบการถ่ายทอดสดคู่ที่3เนี่ยเราจะมีบรรยากาศด้านหลังเวทีครับนะครับสดๆเลยจากอ้อมน้อยเนี่ยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ชมกันด้วยดูเนื้อตัวกันก่อนขึ้นเวทีใช่แล้วครับแล้วก็ความมั่นใจครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนครับที่จะทำศึกอีกไม่กี่นาทีครับเป็นบรรยากาศที่หลายๆท่านยังไม่เคยชมเอาละมาชมมวยบนเวทีกันต่อเพชรเมืองขวัญนี่ยังเน้นสไตล์เดิมครับอุ้ยบวกศอกวงในขวางหน้าไว้ยัดซ้ายว่ายังไงการกล้วยโดนไปหลายดอกแล้วโดนเข่าไปเยอะเหมือนกันนะครับทางด้านการกล้วยชายโครงนี่แดงเถือกไปหมดแล้วครับโดนพิษเข่าของทางด้านเพชรเมืองขวัญนี่ครับจับแล้วเสียบเลยตีอีกทีนึงโอ้ล็อกอยู่ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหโดนแล้วมีเด้งครับโดนเข่าแล้วเหมือนจะไม่ค่อยโตนะครับการกล้วยโอ้จังหวะล็อกนี่อยู่หมัดเลยไปเร่งช่วงแรกเยอะไปหรือเปล่ามีเหลือไปมองที่พี่เลี้ยงด้วยครับทางด้านการกล้วยคิดอะไรไม่ออกหรือเปล่าครับแบบนี้เพชรเชียงขวัญเพชรเมืองขวัญนี่รอดักแล้วครับเอ้าโอ้ยมีหมัดมาล็อกบ้างตีต้องตีให้ยุบนะครับเด้งมาเอาตีเอาขวาจับได้บ้างแล้วเมื่อแต่เพชรเมืองขวัญนี่ไม่ยุบครับหมดยกที่3เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับดูครับจังหวะเน้นๆครับเพชรเมืองขวัญเสียบแต่ละดอกเล่นเอาก้านกล้วยนี่หาทางกลับบ้านไม่ถูกครับยืนตัวแข็งเลยครับดูครับจังหวะการเสียบเข่าของทางด้านเพชรเมืองขวัญโดนเข้าไปนี่ตับไตไส้พุงเนี่ยไปกองรวมกันแล้วครับยก4ขึ้นมาแล้วครับแม่เพชรเมืองขวัญเปลี่ยนเกมมาเดินเหรอหลังจากนี้ไม่ได้เอ้าโดนแข้งซ้ายไปประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าก้านกล้วยนี่ก็ยังมีโต้อยู่เหมือนกันสู้นะครับหัวใจนี่มาครับนี่ครับเอาล็อกได้แล้วต้องตีได้ด้วยดันเข้าเชือกแย่ครับแย่ครับกรรมการอวยพรการกล้วยขยับเดินเข้าหาบ้างครับแต่เหมือนจะกล้ากลัวครับดูครับเตะขวาเตะซ้ายโดนคืนขวาครับเอาละครับทางด้านเพชรเมืองขวัญเดินเสียบขวาเข้าไปเตะซ้ายมายังหลุดนะครับทีมงานของทางด้านนายพลคนขอนแก่นนี่สั่งให้เดินแล้วครับถ้าไม่เดินนี่จะไม่งามครับโอ้ยมีหมัดเสริมล็อกตีเกาะละตีโอ้แต่ดูสวนมาแต่ละดอกครับเพชรเมืองขวัญต้องทำให้คู่ต่อสู้ยุบย่นด้วยอ้าวลูกขยันมีฟันศอกอีกทีดีครับทีมงานเร่งให้เดินไวขึ้นครับ
ต้องบอกว่าไม่กลัวแล้วครับทางด้านก้านกล้วยถอยก็เจ็บเดินดีกว่าครับนี่ครับฟันศอกโดนแข้งขวาสกัดเอาละครับต่อยขวาเข้าไปแต่ถ้าจะไปรับเยอะนี่ก็ไม่ดีเช่นเดียวกันครับสำหรับเพชรเมืองขวานเอ้าตีได้เน้นๆตีเข้าไปอีกดอกตีแล้ว3ดอกแล้วครับ4ดอกเข้าไปครับ5ดอกครับโอ้โหชุดนี้ว่ายังไงโอ้โหดอกที่6ครับเสียงเชียร์เริ่มมาครับโอ้ชุดนี้เล่นกับเพชรเมืองขวานนะครับหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแล้วตอนนี้ไม่สนใจแล้วครับก้านกล้วยล็อกแล้วโดนตั้งกระแพงไว้เกี่ยวล่างไม่มีฟันศอกด้วยครับตีได้ไม่ได้ครับเด้งตีขวาโอ้โหลูกขยันมีครับดูคู่นี้จะออกอย่างไรการกล้วยไม่สนใจตีเป็นชุดครับแบบนี้หมดยกที่4เดี๋ยวกลับมาสู้เป็นยกท้ายครับสนุกเหลือเกินคู่นี้กลับดูผลงานครับโอ้โหต้องชมเลยครับก้านกล้วยหัวจิตหัวใจครับเดินตีครับเป่ายกเลยครับยกที่4ตีผิดตีถูกแกตีไว้ก่อนครับก้านกล้วยเอาเลยครับต้องมาดูยกนี้ครับใครจะทำได้ครับสนุกสูสีเหลือเกินแบบนี้ชิงตำแน่ครับขึ้นมาเพชรเมืองขวัญไม่ถอยแล้วครับชิงตำชิงทับด้วยเปิดมาแลกเข่ากันเลยครับเสียบขวาเข้าไปจะออกไหนยังไม่ทราบแต่ที่รู้ว่าบนเวทีนี้ต้องเต็มที่ครับคนละทีเสียบขวาเอาการคุยว่ายังไงโดนไป2ลำดอกครับโอ้ชุดนี้นี่รอเลยครับเพชรเมืองขวัญอ้าวการคุยจะจับตีไม่ถนัดโดนศอกไปอีกดอกหนึ่งเอาละครับไล่แขนเสียบซ้ายเข้าไปโต้ขวามาครับวงในใครจะทำได้ครับยกนี้เด้งตีขวาเข้าไปเสียบซ้ายแล้วคาไว้ครับทางเพชรเมืองขวัญเพชรเมืองขวัญที่โชว์ลูกแข็งแรงครับโอ้ทำชุดนี้อยู่ไม่อยู่แล้วครับโอ้โห 2-3 ชุดที่เอาบีเด้งเข้ามาว่ายังไงอีกดอกเลยครับมีสิทธิ์แล้วครับโอ้โหแต่ยังมีโต้มีเถียงครับเพชรเมืองขวัญมั่นใจครับถอยมารับครับตอนนี้วุ่นวายไปหมดแล้วเอ้าฟันศอกเอาละครับช่วงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายครับใครจะทำได้เสียบซ้ายคาไว้มีฟันศอกด้วยครับเอ้าแลกศอกกันแล้วอยู่ไม่อยู่ครับใครจะน็อกใครโอ้โหมันเหลือเกินครับตัวเดือดจริงๆครับคู่นี้ร้อยปอนด์ครับแต่ชกกันนี่คุ้มค่าคุ้มราคาเหลือเกินหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับมวย100ปอนด์ชกกันมันแบบนี้เดินไล่ครับการกล้วยไม่พอต้องขออีกสักดอกขออีกสักทีการกล้วยไล่มาว่ายังไงครับเพชรเมืองขวัญต้องมีเถียงบ้างจะรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพชรเมืองขวัญการกล้วยนี่แรงปลายเหลือเกินนี่แหละครับมวยร้อยปอนต่อยกันแบบนี้ครับโอ้โหถูกอกถูกใจแฟนมวยทางหน้าจอ SFM TV แน่นอนครับแข้งขวาเข้าไปเต็มกลางหลังเลยครับหมดยกสุดท้ายครับจะออกไหนยังไม่ทราบครับต้องลุ้นครับต้องลุ้นต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจเหมือนกันครับโอ้โหสนุกดูเดือดจริงๆน่าจะมีภาคที่3นะครับคู่นี้ที่สุดของที่สุดครับดูเดือดจริงๆออกน้ำเงินเลยครับโอ้โหสุดท้ายการกล้วยมอภูวนาในคนคนขอนแก่นครับคลิกเอาชนะเพชรเมืองขวัญปอเพชรไข่แก้ไปแบบสุดมันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหหัวใจครับ